การเจ็บแป๊บที่หน้าอกก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณเตือนของโรคหัวใจนะคะว่าแต่อาการเจ็บแบบไหนเนี่ยถึงจะเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจวันนี้ค่ะคุณหมอใจดีมีคำตอบมาให้พวกเราด้วยละค่ะเจ็บหน้าอกเป็นสัญญาณของโรคหัวใจค่ะแต่ว่าโรคหัวใจที่อันตรายและพบได้บ่อยก็คือหลอดเลือดหัวใจตีบโดยเจ็บหน้าอกหมอจะดูจากหนึ่งปัจจัยเสี่ยงคนไข้อายุเท่าไหร่มีเบาหวานไหมหรือว่าสูบบุหรี่หรือเปล่ากับอันที่สองเนี่ยเจ็บหน้าอกเป็นแบบไหนถ้าเจ็บเป็นอึดอัดแน่นอยู่กลางอกร้าวไปแขนสองข้างหรือว่าเป็นตอนออกกำลังกายเจ็บหน้าอกมีเหงื่อแตกร่วมด้วยมีอาการหายใจไม่ออกอึดอัดกลุ่มนี้คือเข้าได้กับน่าจะเจ็บจากหลอดเลือดหัวใจตีบค่ะถ้ามีอาการแบบนี้เราควรที่จะไปพบแพทย์เลยใช่ไหมคะเรื่องนี้เป็นเรื่องด่วนค่ะในเคสที่หลอดเลือดหัวใจตีบเฉียบพลันและรุนแรงคนไข้มีโอกาสเสียชีวิตในเวลาอันรวดเร็วเพราะนั้นการรักษาจะทำแข่งกับเวลาผู้ป่วยก็จะได้รับการฉีดสีทำบอลูนดูว่าหลอดเลือดหัวใจมีการตีบตันตรงตำแหน่งไหนแล้วก็ทำการรักษาโดยการใส่ขดลวดแล้วก็ขยายบอลูนด้วยค่ะอยากห่างไกลโรคหัวใจควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอนะคะขอขอบคุณคุณหมอใจดีค่ะจากโรงพยาบาลรามคำแหงที่มาให้ความรู้กับพวกเราด้วยนะคะ